สวัสดีครับท่านก็จะได้รับเข้าสู่รั่วรีวิวอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ชีฮักตอนแรกครับที่เพิ่งลงสตรีมมิ่งบน Disney Plus ไปเมื่อวานนี้แล้วก็คือวันที่18สิงหาคมนะครับผมโดยคลิปนี้จะพูดถึงความรู้สึกแล้วก็การคาดเดาเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ดูตอนแรกจบนะครับก็คือเราจะทำเกี่ยวกับชีฮักเนี่ยก็คือตอนนี้1ตอนนะแล้วจะทำอีกทีก็คือตอนจบซีรีส์แล้วเลยนะครับเหมือนตอนที่ทำขึ้นมาเพื่อคาดเดาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็บอกเล่าความรู้สึกในตอนแรกก็คือไม่ได้ทำทุกตอนหรอกนะครับก็เว้นแต่ว่าตอนไหนมันมีแบบว่าเรื่องที่เราน่าจะพูดถึงหรือรู้สึกแบบว่าคันปากอยากเมาก็อาจจะมาอัดอีกนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาไว้รู้กันว่าเดี๋ยวเราเจอกันทีตอนจบซีรีส์เลยนะครับทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังดูแล้วก็เอาตรงๆนะผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วก็สนุกดีนะครับเฮฮาไม่ได้มีความซีเรียสอะไรแล้วก็จริงๆมันก็เกือบจะมีแหละนิดๆเล็กๆนะถึงตอนที่บรูซแบนเนอร์พูดถึงโทนี่สตาร์คในช่วงที่หลังจากดีดนิ้วไปแล้วนะครับ5ปีในช่วงไทม์ไลน์ในช่วงนั้นแหละนะที่ว่าบรูซมาสร้างห้องแลบแล้วก็มันมีฉากที่เจนนิเฟอร์ตื่นขึ้นมาที่เกาะของบรูซกระท่อมของบรูซริมหาดเม็กซิโกนะตอนนั้นนะที่เจนนิเฟอร์ตื่นมาตอนแรกเดินกำลังเดินมาหาว่าเจนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมีเพลงผมไม่แน่ใจว่าเพลงเนี้ยมันคือเพลงในช่วงไหนแต่รู้สึกมันมาจากหนังเรื่อง Avengers Endgame นะช่วงที่โดนดีดนิ้วไป5ปีแล้วก็ช่วงที่มันเศร้าๆคือพอเพลงนี้ขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแบบฟีลลิ่งในหนังเรื่อง Endgame ตีกลับกันเลยแล้วยิ่งมีหน้ากากมีหมวกของ Iron Man เป็นเครื่องประดับอยู่ที่แบบ Iron Man หมวกแตกอ่ะมันยิ่งดูแบบสะเทือนใจนิดๆนะครับผมก็แต่ว่ามันก็แค่นั้นแหละมันซีเรียสไม่นานหรอกมันก็กลับมามูดเดิมก็คือเฮฮาปาจิงโกะของมันเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่บอกเลยว่าดูสนุกแล้วก็ตัวของเจนนิเฟอร์วอเตอร์เองมีการพูดกับคนดูคือซีรีส์นี้มันจะเหมือนเดดพูลอะไรที่มีการแบบว่าคุยกับคนดูบอกเลยว่านี่มันจะเป็นซีรีส์กฎหมายนะครับก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีเนี้ยในตัวของตอนแรกอ่ะมันมีการให้แอร์ไทม์ของบรูซแบนเนอร์กับเจนนิเฟอร์วอเตอร์อยู่ครึ่งๆเลยอ่ะไปคู่กันเลยนะครับเพราะว่าเหมือนบรูซเนี่ยเป็นคนทำให้เจนนิเฟอร์กลายเป็นชีฮักซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันแตกต่างจากในคอมิกเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าหรือเขามีการแก้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคอมิกเวอร์ชันเดิมที่ผมเคยอ่านมาก็คือมันจะมีการพูดถึงว่าชีฮักก็คือเจนนิเฟอร์วอเตอร์เนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นฮักนะไปทำคดีใหญ่แล้วเหมือนไปเจอผู้มีอิทธิพลสั่งเก็บซึ่งนางก็เกือบตายแหละแต่บรูซเวนเนอร์ก็มาช่วยไว้ในการถ่ายเลือดให้พอนางฟื้นมาก็ตัวเองก็รอดแต่ก็กลายเป็นชีฮักด้วยนะครับอันนี้คือในคอมิกที่ผมเคยได้ยินมานะซึ่งไม่รู้ว่าเขามีการแก้ใหม่หรือเปล่าในหนังออกมาเป็นแนวนี้นะครับก็คืออุบัติเหตุเพราะว่าเจอยานซาคานะครับจริงๆตรงนี้มันก็จะจบในเรื่องของบรูซเวนเนอร์ในตอนแรกเลยได้ไหมก็ได้นะถ้าผมดูนะก็คือเหมือนไม่แน่ใจว่าตัวบรูซเวนเนอร์จะโผล่มาอีกไหมในตอนต่อไปแต่คือซีรีส์คงไม่ตัดทิ้งเรื่องยานสาขาไปแค่นี้หรอกมียานสาขามาแล้วผมว่าบรูซอาจจะโผล่มาตอนหลังอีกนะครับพูดถึงตัวของบรูซเวนเนอร์ที่มาอยู่เกาะเม็กซิโกแล้วเนี่ยฉากเนี้ยมันทำให้ผมนึกถึงซีนหนึ่งใน Avengers Age of Ultron นะครับที่โทนี่มันสร้างอัลตรอนขึ้นมาถ้าคนยังจำได้นะถ้าคนจำได้ก็คือโทนี่บอกว่าที่สร้างอัลตรอนขึ้นมาเพื่อให้ปกป้องโลกแทน Avengers จะได้ไม่ต้องทำงานตรงนี้บรูซแบนเนอร์จะได้ไปนอนอาบแดดที่ริมชายหาดผิวสีแทนไม่ต้องสีเขียวเห็นไหมเป็นคุ้นไหมคือตอนนี้มันทำให้ได้ถึงภาค2ขึ้นมานะครับซึ่งบรูซก็ได้ไปอยู่แล้วนะครับนะอยู่กับห้องแลบที่โทนี่สร้างให้มีบ้านมีบาร์มีอะไรตรงนี้คือมันจะดึงดราม่าเราเล็กๆแต่ก็แค่เล็กๆนะไม่เยอะมากนะครับในส่วนของบรูซแบนเนอร์นะแล้วก็มีฉากสู้กับชีฮักซึ่งในมุมโคตรชอบเลยฮักกับฮักสู้กันแต่ก็คือรู้แหละว่าสู้กันเล่นๆอ่ะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะมันก็ติดฮาอยู่ดีเพราะว่าผมคิดว่าซีรีส์เขาน่าจะคุมโทนมาโทนนี้ซึ่งมันแค่ทำให้ดูง่ายดูสนุกดูน่าติดตามนะครับแล้วก็ทีนี้พูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เชิงไม่ชอบหรอกมันแค่ตะกิดใจเล็กๆนะก็คือเจนนิเฟอร์อ่ะช่วงแรกอ่ะมันเข้าสู่การเป็นฮักกับช่วงเนี้ยมันแบบไปกันไวมากคือมึงไม่แบบไม่เอ๊ะไม่ตกใจไม่เป็นเดือดเป็นร้อนสักนิดเลยเหรอว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นฮักไปตลอดคือมันก็ตกใจแต่มันนิดเดียวคือเรายังไม่ทันจะอินนะก็รับสภาพได้แล้วอะไรเงี้ยเลยกลายว่าสุดท้ายแล้วคนที่แม่งเป็นเดือดเป็นร้อนด้วยก็คือบรูซแบนเนอร์ซึ่งก็ต้องมาอึ้งในความ
ความเหนือกว่าของเจเนฟเฟอร์ซึ่งตรงนี้มันทำให้บรูซอ่ะผมก็เข้าใจเลยนะว่าทำไมต่างชาติก็จึงได้สแปมรีวิว1ดาวให้กับซีรีส์เรื่องนี้ในตอนแรกโดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็สแปมใส่เพราะว่ามันทำให้บรูซแบนเนอร์ดร.บรูซแบนเนอร์ที่มีปริญญาเอกถึง4ใบกลายเป็นไอ้โง่ไปเลยมาเจอกับเจเนฟเฟอร์วอเทอร์นะครับตรงนี้มันก็เลยพอเข้าใจได้แต่ถามผมแล้วผมก็รับได้นะมันก็โอเคดีแต่แค่อยากให้มันขยี้จุดของเจนนิเฟอร์สักนิดนึงคือโอเคแหละนางอาจจะเหนือกว่าอาจจะรับความโกรธความกดดันอะไรได้ดีมาตลอดแต่เฮ้ยอันนี้คือทั้งชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเป็นฮักเลยนะมันก็น่าจะขยี้เล็กๆนะผมว่าอยากขยี้สักหน่อยแต่ก็โอเคอ่ะมันก็ดูได้ครับแล้วเดี๋ยวผมก็เข้าใจในการซีรีส์ด้วยเขาคงอยากจะให้เข้าเรื่องเร็วๆในตอนแรกแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเนื้อเรื่องในตอนถัดไปที่มันหนักกว่านี้หรือมันน่าเล่ากว่านี้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูกันไปนะครับก็หวังว่าจะได้พบที่รอคอยก็คงจะเป็น Daredevil นะครับแล้วก็สำหรับผมนะผมไม่รู้หรอกผมรอพบ Emil Blonsky ฮะ Domination คืออยากรู้นะครับแล้วก็ว่องเหมือนว่องก็มานี่จริงๆอยากให้เขาพูดนะอยากดูความสัมพันธ์ระหว่างว่องกับEmil ว่าเขาสนิทกันแค่ไหนเพราะในชางชีนี่แบบว่าป๋าแกจับคู่กันไปต่อยในสังเวียนใต้ดินนะครับก็เลยไม่รู้ว่าในโลกในเรื่องเนี่ยถัดมาเนี่ยความสัมพันธ์คู่นี้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปตามดูกันในซีรีส์ตอนต่อๆไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมว่ายานซาคาเนี่ยก็คงไม่ตัดจบแค่ตรงนี้เลยหรอกนะอาจจะเล่าถึงแล้วก็บรูซแบนเนอร์ก็คงอาจจะกลับมาอีกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าในแง่ของการสอนในแง่ของการเนื้อเรื่องนิดๆน่ะตอนแรกที่แท้จะจบในเรื่องของบรูซเลยบรูซไม่ต้องโผล่ตอนหลังก็ได้นะเพราะว่าเจนนิเฟอร์ดูแล้วนางคงอยู่ได้อ่ะนางก็บอกแล้วว่านางไม่แปลงร่างเป็นฮักมานานแล้วตอนที่ออกจากเกาะไปแล้วไปทำงานนะครับจนกระทั่งตอนท้ายเรื่องที่ว่ามันโดนใครผมจำชื่อไม่ได้แล้วมาบุกเนื้อนางเพิ่งจะได้กลายร่างเป็นฮักและนี่ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องต่อไปนะครับซึ่งหวั่นใจเหลือเกินว่ายานซาคาเราจะโดนเฟดหายไปถ้าไม่โดนเฟดหายไปก็อาจจะเป็นตัวร้ายหลักหรือตัวปัญหาของภาคนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่าในตัวอย่างมันมีช็อตที่เจนนิเฟอร์ไปตีกับไอ้วัยรุ่น 3-4 คนอ่ะซึ่งมีพลังแบบว่าพลังเวทมนต์หรือพลังต่างดาวอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องตามดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงแล้วมีว่องมาด้วยนะครับแล้วก็แดร์เดวิลไม่รู้ว่าจะมายังไงแต่ก็คงจะเจอกันในแวดวงของทนายเพราะฝั่งนั้นก็เป็นทนายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้กันอันนี้เป็นการคาดเดาเล็กน้อยนะแต่ขอละอย่าเฟดยานซาคาของเราหายไปดื้อ ไม่รู้ว่าท่านแกรนด์มาสเตอร์สมควรมาจับบูสไปลงโทษหรือเปล่าเพราะว่าพี่แกกระทอไปถล่มดาวซะยับเลยนะครับก็ต้องติดตามดูกันนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวตอนแรกแบบสั้นๆอีกแล้ว คือจะพูดเยอะๆนะแต่พูดไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะว่าเรื่องที่ดูมันก็เพิ่งจะมีมาเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้คุยกันอีกทีตอนจบซีรีส์แล้วซึ่งกี่ตอน6ตอนป่ะ6หรือ8ก็ไม่รู้ซึ่งหลายคนก็จะได้สิทธิ์ในการดูก่อนไปสิตอนแรกผมก็อิจฉาอยากจะดูเขาบ้างนะเพื่อจะดูตอนเดียวแล้วก็ติดตามแบบเดือนต่อนอยากมีความหวังโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมหรืออยากจะคุยอะไรกันก็คอมเมนต์คุยกันได้นะเพราะคอมเมนต์เถอะผมอยากอ่านอยากตอบคันมากันมือนะครับยังไงก็ฝากกดกำลังใจกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมคนอ้วนคนนี้ใจน้อยโอ้เหี่ยวเหลือเกินยอดวิวขึ้นทีละกระติ๊กยอดซับยิ่งขึ้นช้ากว่าท้อแท้แต่ก็จะทำต่อครับโอเคไหนๆกลับมาทำแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ